วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดซอสส้มมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือหิมาลายันพริกไทยป่นตามด้วยผงปาปริก้าเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่กระเทียมสับผิวส้มขูดเกลือหิมาลายันพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่ไก่ที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันจัดไก่ทอดซอสส้มใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565